สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ประจำวันศุกร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเราทั้งสองคนกับดิฉันณัฐพรแรงแก้วค่ะค่ะดิฉันอนุณภัทรค่ะค่ะสำหรับเกาะข่าวเด่นเย็นนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะในส่วนของรัฐบาลเองเดินหน้านะคะจับมือกับภาคเอกชนค่ะในการที่จะพัฒนาบุคลากรนะคะให้เข้าถึงในส่วนของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะคะในส่วนของรัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์เองที่จะมีการนำเสนอนะคะหรือดึงดูดในส่วนของลงทุนต่างๆเข้ามายังประเทศไทยซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่ลงพื้นที่ไปดูปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อที่จะสำรวจความเดือดร้อนค่ะเพื่อที่จะนำมาแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นรัฐบาลในส่วนของนโยบายต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือของเราได้นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะประเด็นดราม่าต่างๆในวันนี้ที่เราจะเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้สำหรับเกาะข่าวเด่นเย็นนี้ค่ะรับชมได้นะคะทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางทีวีเลยซึ่งในส่วนของช่องทางออนไลน์ค่ะมีทั้งช่องทาง YouTube และ TikTok ของ People TV นะคะจะได้ไม่พลาดกับประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ติดตามกันเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดเลยนะคะกับทุกสถานการณ์นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ความคืบหน้านะคะสำหรับรัฐบาลในชุดนี้ที่จะมีการดำเนินการมอบนโยบายดีๆให้กับประชาชนค่ะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเราก่อนนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากจาเป่าค่ะซึ่งทางผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะมีหลากหลายตัวเลยให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้เลือกจำหน่ายกันตอนนี้ทางจาเป่าของเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือท่านใดนะคะต้องการจะซื้อไปใช้เองก็ได้เช่นเดียวกันจะซื้อนะคะในราคาที่ถูกหน่อยก็ได้สามารถที่จะสมัครกับทางเราหรือซื้อเป็นยกโหลก็ได้ค่ะจะได้ราคาที่ประหยัดกว่าสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะซึ่งทางจาเป่าของเรานะคะมีสินค้าดีๆหลากหลายตัวอย่างตัวเวชสำอางภายนอกนะคะเป็นในส่วนของการทำความสะอาดค่ะดูแลร่างกายของเรานะคะให้สะอาดหมดจดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแชมพูครีมนวดสบู่ยาสีฟันนะคะหรือจะเป็นในส่วนของครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะซึ่งหลายท่านนะคะท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเส้นผมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาในเรื่องของผมงอกผมขาวค่ะทางจาเป่าของเรามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้เลยนะคะว่าไม่มีสารเคมีแล้วก็ในสารเคมีต่างๆที่หลายคนเนี่ยกังวลว่าจะไปตกค้างตามบริเวณผิวหนังของเราหรือหนังศีรษะจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับผลิตภัณฑ์ของจาเป่าในส่วนของครีมย้อมผมดำค่ะซึ่งในส่วนของครีมย้อมผมดำตัวนี้นะคะต้องบอกว่าสามารถใช้ได้สำหรับคนที่ต้องการปิดผมงอกผมขาวถามว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาใช้ได้หรือไม่นะคะใช้ได้เช่นเดียวกันเขาสามารถที่จะปิดนะคะในส่วนของหลายๆคนที่ต้องการจะเปลี่ยนสีผมค่ะให้กลับมาเป็นผมดำเงางามเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับน้องๆหนูๆอยู่ในช่วงที่เปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็สีผมเนี่ยตอนในช่วงปิดเทอมเนี่ยนะคะอาจจะไปย้อมสีผมกันมาหลากหลายสีซึ่งสามารถให้ตัวครีมย้อมผมดำตัวนี้ในการช่วยปิดผมสีนะคะหรือผมงอกต่างๆได้ค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยราคาประหยัดมากๆแล้วที่สำคัญนะคะไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะไม่มีส่วนผสมนะคะที่จะทำร้ายเส้นผมของเราหลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะคะจะทำให้ผมของเรากลับมานุ่มสลวยเงางามมากยิ่งขึ้นท่านไม่ต้องกลัวว่าเวลาย้อมผมไปแล้วเนี่ยจะเกิดเอฟเฟกต์ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหานะคะผมแข็งผมแตกปลายผมหยาบกระด้างตัวนี้ค่ะหมดปัญหาไปได้เลยเพราะว่าเขาธรรมชาติจริงๆสมุนไพรแท้ๆเลยนะคะในการปิดผมงอกผมขาวของเราค่ะหรือจะปิดผมสีก็ได้แล้วที่สำคัญนะคะในเรื่องของปัญหากลิ่นไม่เกิดขึ้นสำหรับตัวครีมย้อมผมดำตัวนี้เพราะเขาเคลมมาเลยนะคะว่าไม่มีกลิ่นอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญย้อมเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะท่านสามารถที่จะนำไปผสมน้ำแล้วนำไปสระบริเวณเส้นผมของท่านเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทิ้งไว้ 15-30 นาทีก็จะได้ผมดำสลวยแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดกำลังมองหาครีมย้อมผมดำนะคะที่ท่านเนี่ยอยากจะปิดผมงอกผมขาวเสริมสร้างบุคลิกภาพความมั่นใจของเราต้องตัวนี้เลยนะคะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้สำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาย้อมให้ท่านนะคะหรือว่าน้องๆหนูๆ นะคะงบประมาณมีไม่เยอะตัวนี้ราคาประหยัดมากๆราคาไม่ถึง100แต่คุณภาพเกินราคาจริงๆ
พราะฉะนั้นนะคะใครกำลังเล็งอยู่หรือมองหาผลิตภัณฑ์ครีมย้อมผมดำเราต้องแนะนำของจาเป่าค่ะต้องของจาเป่าเท่านั้นนะคะจะดูแลได้ดีในเรื่องของการปิดผมงอกผมขาวค่ะและนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เราใช้ในส่วนของครีมย้อมผมดำต่างๆแล้วถึงแม้ว่าเรานะคะจะสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดได้แต่หลายๆท่านอาจจะกังวลในเรื่องของความสะอาดเป็นพิเศษเราแนะนำแชมพูกับครีมนวดค่ะซึ่งตัวแชมพูมะกรูดจาเป่านะคะแล้วก็ครีมนวดผมมะกรูดจาเป่าตัวนี้เป็นสินค้าขึ้นชื่อเลยที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆแล้วที่สำคัญค่ะเขามีผสมของเนื้อมะกรูดแท้ๆเลยนะคะในการที่จะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของเราให้แข็งแรงขึ้นยิ่งหากว่าท่านใดนะคะมีปัญหาอาการคันในระหว่างวันค่อนข้างที่จะคันอยู่บ่อยคันไม่พอมีรังแคด้วยซึ่งแน่นอนค่ะทำให้หลายคนนะคะขาดความมั่นใจซึ่งตัวแชมพูมะกรูดตัวนี้เขาจะค่อยๆเข้าไปช่วยดูแลนะคะลดปัญหาอาการคันลดการเกิดรังแคช่วยทำให้หนังศีรษะของเรานะคะมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วที่สำคัญบำรุงดูแลตั้งแต่รากผมของเราส่งผลมาให้เส้นผมของเราสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงค่ะใครที่มีปัญหานะคะผมขาดหลุดร่วงนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันลดในเรื่องของผมขาดหลุดร่วงได้อย่างดีเยี่ยมเลยและที่สำคัญกลิ่นหอมผ่อนคลายเป็นธรรมชาติมากๆค่ะสำหรับแชมพูมะกรูดจาเป่าตัวนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงค่ะผ่านการย้อมสีผมมานะคะต้องบอกว่าอาจจะทำให้ผมของท่านเนี่ยเสียได้บางยี่ห้อในส่วนของครีมย้อมผมนะคะหรือบางคนค่ะอยู่กับการทำความร้อนนะคะเส้นผมของเราได้รับความร้อนทุกวันแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยต้องบำรุงนะคะให้ผมของเรามีชีวิตชีวาแล้วก็นุ่มสวยมากขึ้นด้วยครีมนวดผมตัวนี้คือต้องบอกว่าในส่วนของครีมนวดผมตัวนี้นะคะมีผสมส่วนผสมดีๆอย่างโปรตีนไข่ที่จะช่วยบำรุงดูแลเส้นผมของเราค่ะให้นุ่มสลวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดปัญหาผมพันการผมขาดร่วงได้ด้วยค่ะหลังใช้แล้วนะคะท่านสัมผัสได้เลยนะคะว่าผมของท่านนั้นจะนุ่มลื่นเงางามแล้วที่สำคัญเวลาหวีผมค่ะผมไม่พันการลดปัญหาผมขาดร่วงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไทยมีปัญหาหนักหน่อยทางเรามีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่จะแนะนำคุณผู้ชมถ้าว่ามีปัญหาเยอะนะคะในเรื่องของเส้นผมผมพันการผมค่อนข้างแห้งเราแนะนำให้หมักผมทิ้งไว้ค่ะ5นาทีถึง10นาทีนะคะเมื่อล้างออกแล้วนะคะจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพเส้นผมของเราเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะทางจาเป่าของเรายังมีสินค้าดีๆอีกหลายตัวอย่างตัวสบู่ค่ะยิ่งถ้าว่าเป็นตัวสบู่นะคะทางจาเป่าก็มีหลากหลายสูตรให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรสำหรับคนผิวมันผิวแห้งผิวผสมนะคะหลายคนบอกเลยว่ามีสภาพผิวไม่เหมือนกันถ้าอยากจะให้เห็นผลแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจะต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวและความต้องการของเราอย่าง3ตัวนี้เป็น3สูตรที่เหมาะสำหรับสภาพผิวของท่านแต่ละสูตรนะคะเราบอกเลยว่าสรรพคุณเนี่ยเหมือนกันนั่นก็คือช่วยในเรื่องของความสะอาดค่ะชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆยิ่งถ้าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของอาการคันนะคะคันตามร่มผ้ามีผดผื่นคันมีผดผื่นแดงหรือบางคนค่ะมีปัญหานะคะในเรื่องของสิวอุดตันไม่ว่าจะเป็นตามบริเวณใบหน้าหรือว่าผิวกายของเราค่ะก็จะต้องกำจัดนะคะในส่วนของสิวตรงนี้เพราะว่าอาจจะทำให้หลายคนนะคะเกิดความไม่มั่นใจได้แล้วที่สำคัญเวลาเราเป็นสิวสิ่งที่ตามมาคือรอยดำจุดด่างดำต่างๆซึ่งแน่นอนนะคะใครเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่ทางจาเป่าของเรามีสูตรสำหรับในเรื่องของการลดจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆรอยสิวต่างๆให้จางลงได้ด้วยสูตรมะขามซึ่งสูตรมะขามตัวนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีสิวเป็นสิวแล้วก็สิวเพิ่งหายทิ้งรอยแดงรอยดำเอาไว้ซึ่งในส่วนของสบู่สมุนไพรจาเป่านะในสูตรมะขามเนี่ยช่วยทำให้ผิวของเราเปล่งปลั่งสว่างกระจ่างใสด้วยค่ะใช้ได้เลยนะคะทั้งผิวหน้าและผิวกายทุกสูตรเราคัดสรรมาแล้วและนอกจากนี้นะคะเรายังมีในสูตรของการลดผิวกายต่างๆที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นโรคกระเคลื่อนเชื้อราต่างๆเรายังมีสูตรทองพันช่าง
และเห็ดลินจือต้องบอกว่าสูตรนี้เน้นๆเลยนะคะดูแลในเรื่องของสภาพผิวสำหรับท่านที่มีปัญหาผิวหนักหน่อยนะคะแต่เราต้องบอกเลยว่าทุกตัวทุกสูตรระงับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นตัวแรงในระหว่างวันหรือพ่อค้าแม่ค้าค่ะทำงานในตลาดมีกลิ่นอาหารติดมือมีกลิ่นข้าวติดมือซึ่งสามารถนำสบู่จาเป่านี้ไปชำระล้างในส่วนที่ท่านรู้สึกว่ามีกลิ่นติดเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการจะลดปัญหากลิ่นนะคะสามารถที่จะนำไปฟอกนำไปทิ้งอาบทิ้งไว้ได้ในส่วนของที่ท่านนะคะมีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะเราแนะนำผลิตภัณฑ์ของจาเป่าค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่ต้องการจะซื้อยกเซตไปเลยนะคะเราแนะนำว่าซื้อยกเซตไปพร้อมกับยาสีฟันซึ่งตัวยาสีฟันนะคะก็จะช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและช่องปากของเราให้แข็งแรงขึ้นใครมีปัญหาอาการเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันฟันยอกฟันโคนฟันไหม้แข็งแรงนะคะมีแผลล้อในทางเรามีให้เลือกด้วยกัน2สูตรค่ะแต่ต้องบอกว่าแต่ละสูตรนะคะดีทั้งนั้นเลยหรือท่านใดนะคะที่มีปัญหาแผลในช่องปากค่ะทางเรานะคะในส่วนของยาสีฟันมีส่วนผสมของน้ำมันถั่วดาวอินทาค่ะบำรุงดูแลล้ำลึกนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพปากช่องปากต่างๆและฟันของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะเรายังมีส่วนผสมของเปปเปอร์มินต์ด้วยนะคะผสมอยู่ค่ะในยาสีฟันหลอดนี้ซึ่งจะช่วยลดในเรื่องของปัญหากลิ่นต่างๆต้องบอกว่ากลิ่นบุหรี่เอาอยู่นะคะหรือจะเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ก็เอาอยู่เช่นเดียวกันสำหรับยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ท่านใดสนใจนะคะจัดทำยกเซตยกกระเช้าไปได้เลยเป็นสินค้าที่ใช้ได้ทั้งครอบครัวหรือจะซื้อไปฝากเป็นของขวัญก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าในส่วนของเวชสำอางภายนอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะคะว่าจะซื้อไปฝากแล้วเนี่ยเขาจะใช้ไม่ได้เพราะต้องบอกเลยแต่ละตัวเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าอ่อนโยนผลิตมาจากสมุนไพรใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะซื้อไปฝากใครนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าในส่วนของการดูแลทำความสะอาดร่างกายภายนอกนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดกำลังมองหาเครื่องดื่มเรายังมีเครื่องดื่มสูตรพิเศษเลยทีเดียวซึ่งเครื่องดื่มสูตรพิเศษนี้เป็นในส่วนของกาแฟค่ะใครนะคะใจรักกาแฟชอบกาแฟต้องการที่จะดูแลร่างกายของตัวเองควบคู่ไปด้วยต้องกาแฟ 4-in-1 ของจาเป่าค่ะที่มีส่วนผสมของเห็ดลิ้นจือสกัดนะคะซึ่งแน่นอนกาแฟกล่องนี้นะคะชงได้ทั้งแบบร้อนชงได้ทั้งแบบเย็นรสชาติอร่อยกลมกล่อมค่ะต้องแนะนำตัวนี้เลยนะคะหรือท่านเนี่ยต้องการจะบำรุงดูแลร่างกายให้ร่างกายของเรามีพละกำลังนะคะให้ร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่เหนื่อยง่ายต้องตัวนี้เลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสมุนไพรดีๆอย่างเห็ดลินจือที่จะช่วยดูแลแล้วก็บำรุงร่างกายของเรานะคะล้างสารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกายดื่มแล้วไม่ต้องกลัวว่าใจจะสั่นค่ะตัวนี้ดื่มแล้วใจไม่สั่นแล้วก็ท้องไม่ผูกนะคะที่สำคัญยังได้ประโยชน์อีกด้วยนอกจากนี้ทางจาเป่าของเรายังมีอีกหลายสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรสำหรับในส่วนของกาแฟดำหรือจะเป็นสูตรสำหรับคนที่นอนไม่หลับมีปัญหาในเรื่องของการนอนนะคะทางเราคิดค้นมานะคะโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับแต่ละสูตรแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้กันค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยท่านใดสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์สั่งซื้อสินค้า0818099158เบอร์นี้ค่ะหรือท่านใดนะคะต้องการจะไปดูผลิตภัณฑ์ที่สาขาคลินิกโยธินก็ได้ยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหลายๆคนอาจจะไม่สบายซึ่งที่นี่ค่ะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยกันทั้ง2ศาสตร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันค่ะดูแลร่างกายของเรานะคะเจ็บป่วยเป็นอะไรไปที่นี่ได้เลยมีคุณหมอคอยดูแลรวมไปถึงท่านใดกำลังมองหาน้ำมันนวดยาหม่องกลิ่นหอมๆให้ร่างกายของเราสดชื่นมีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะที่สาขาคลินิกโยธินมีวางจำหน่ายอยู่ด้วยเช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ที่ปวดหัวนะคะต้องการจะหาสินค้าดีๆมาได้ที่นี่เลยซึ่งตอนนี้เราได้มีการขึ้นแผนที่นะคะเอาไว้ให้แล้วท่านใดอยู่ใกล้มือถือหรือสมาร์ทโฟนถ่ายภาพเก็บบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้เลยค่ะมีทั้งแผนที่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเวลาสนใจจะได้ไม่หลงทางกับการมาที่สาขาคลินิกโยธินค่ะและนอกจากนี้นะคะทางเรายังมีโครงการดีๆอย่างสสนรโดยโครงการดีๆอย่างสสนรนี้นะคะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังหา
การวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งโครงการสสนรนี้นะคะเหมาะมากๆเลยตอนนี้เราเปิดรับสมัครนะคะสำหรับสมาชิกของสสนรค่ะให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆซึ่งไม่ต้องเป็นกังวลหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะเสียชีวิตไปลูกหลานของท่านไม่ลำบากแน่นอนเพราะว่าโครงการนี้เขามีเงินก้อนให้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆมาได้หรือว่าจะโทรมาทางเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมี2เบอร์ค่ะให้โทรเข้ามาติดต่อหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง LINE แล้วก็ช่องทางนะคะ Facebook Fanpage เพราะฉะนั้นท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ไหนโครงการไหนหรือสักคลินิกโยทินท่านโทรมาสอบถามกับทางเราได้เลยนะคะด้วยเบอร์เดียวก็ได้จะเป็นเบอร์สั่งซื้อสินค้านะคะโทรมาได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นเบอร์เอาไว้นะคะให้คุณผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะกับสิ่งดีๆที่เราได้มีการเอามาฝากให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเกาะข่าวเด่นเย็นนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดข่าวเด่นข่าวแรกกันนะคะในส่วนของการทำงานของรัฐบาลค่ะที่มีการเดินหน้าจับมือกับเอกชนนะคะเพื่อที่จะฝึกอบรมทักษะด้านดิจิตอลบุคลากรไทยค่ะโดยทางด้านคุณชัยวัชรวงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้วางแนวนโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไทยเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การยกระดับงานรายได้ตลอดจนคุณภาพชีวิตคนไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลของประเทศรวมทั้งเพื่อเพิ่มบุคลากรคุณภาพที่มีความสามารถในการใช้ทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนาคตในโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่าได้หารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของโลกอาทิ Apple เมื่อครั้งเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30ถึงความยินดีและความพร้อมของไทยในการร่วมมือกับบริษัท Appleเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันในประเทศไทยซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแอปพลิเคชันและบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดในการจัดอบรมเพื่อบ่มเพาะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยภายใต้โครงการรถดิจิตอลกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ห่างไกลซึ่งได้สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่ที่ห่างไกลให้มีความพร้อมต่อการป้องกันและการรับมือกับภัยบนโลกไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะในขณะเดียวกันค่ะคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติระบุว่าจำนวนประชากรของประเทศไทยที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ที่กว่า61ล้านคนหรือประมาณ 85% ของประชากรทั่วประเทศมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ8ชั่วโมงต่อวันและทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ติดอันดับ1ใน5ของโลกการพัฒนาทักษะดิจิตอลให้กับบุคลากรไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นลำดับต้นและตลอดช่วงเวลาของการทำงานในขณะที่ยกระดับโครงสร้างกฎหมายการทำธุรกิจการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพยกระดับแรงงานไทยเสมอมาโดยเห็นว่าการพัฒนาให้บุคลากรไทยมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของบริษัทเอกชนชั้นนำจะยิ่งเป็นแต้มต่อสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะในขณะเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจว่าแรงงานไทยพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยได้เร็วขึ้นในอนาคตค่ะในส่วนนะคะการที่ท
ทางรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมมีการจับมือกับภาคเอกชนนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple แล้วก็ Huawei ค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยนะคะได้มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลก็จะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเทคโนโลยีโดยวิธีการของเขาค่ะเขาจะมีรถนะคะดิจิตอลไปในพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อที่จะไปให้ความรู้สอนในเรื่องของทักษะการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองที่เขาเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านดิจิตอลนะคะอ้างอิงจากข้อมูลค่ะที่ประเทศของเราติด1ใน5ของโลกนะคุณผู้ชมที่ใช้จ่ายผ่านทางเทคโนโลยีและมีการใช้นะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงถึง8ชั่วโมงต่อวันค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทางรัฐบาลค่ะจึงมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจทางดิจิตอลนะคะและในจุดนี้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยเองค่ะก็เดินหน้านะคะสำรวจค่ะในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะโดยทางด้านนายคารมพลพรกลางค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตั้งเป้าสำรวจปัญหาให้แก่นะคะเรียกได้ว่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคมปี2567ค่ะเพื่อจะให้ทันต่อการประชาคมแผนในระดับชุมชนหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจะมีการนำข้อมูลที่ได้จากการเอ็กซเรย์นะคะในครั้งนี้เข้าสู่เวทีประชาคมแผนในระดับต่างๆเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ถูกบรรจุไว้ในแผนซึ่งก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะโดยทางด้านนายคารมกล่าวว่าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบนะคะไทย QM ในปีที่ผ่านมาค่ะทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างยิ่งจากทางจังหวัดและอำเภอที่ได้ช่วยกันนำภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เคาะประตูบ้านของพี่น้องประชาชนโดยสามารถเก็บข้อมูลจากครัวเรือนได้มากถึง1ขออภัยค่ะ 14,562,655 ล้านครัวเรือนเลยค่ะซึ่งก็พบนะคะว่าครัวเรือนที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 3,814,066 ครัวเรือนโดยได้มีการดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 3,614,000 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 94.85% ทั้งนี้จะมีครัวเรือนที่อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหา 196,000 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 5.15% เพื่อให้การบำบัดทุกข์บำรุงสุขเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงตามความตั้งใจของรัฐบาลและตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ได้ให้แนวทางปฏิบัติที่สำคัญคือการเอ็กซเรย์ครัวเรือนนะคะเพื่อให้การสำรวจเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอค่ะได้สามารถใช้กลไกทีมจังหวัดทีมอำเภอบูรณาการทีมที่เป็นทางการคือหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมจิตอาสาภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาคราชการภาคผู้นำศาสนาภาควิชาการภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและสุดท้ายภาคสื่อมวลชนค่ะในการที่จะประชุมนะคะหาแนวทางวางแผนแนวทางร่วมกันเพื่อให้การสำรวจนี้เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนอย่างครอบคลุมได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงค่ะซึ่งในส่วนของการทำงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เรียกได้ว่าได้มีการเดินหน้าสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งจากการสำรวจแล้วก่อนหน้านี้ที่ได้มีการสำรวจมานะคะ14ล้านครัวเรือนซึ่งก็พบว่านะคะในส่วนที่ครัวเรือนที่มีปัญหาอยู่นะคะ3ล้านกว่าครัวเรือนก็ได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว 95% ค่ะ
ส่วนที่เหลือนะก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งแน่นอนทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะคะก็จะมีการเดินหน้าประสานงานกับทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนต่างๆนะคะในการที่จะดูแลแล้วก็เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดเพื่อที่จะสำรวจความเดือดร้อนแล้วก็นำกลับเข้ามาค่ะเพื่อนะคะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะค่ะในขณะที่ทางรัฐบาลนะคะมุ่งมั่นแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องและรอบด้านนะคะแต่ก็ไม่ไวค่ะคุณผู้ชมมีเสียงเตือนมาจากไทยสร้างไทยนะบอกว่าระเบิดเวลาเศรษฐกิจของไทยนะคะกำลังจะมีการระเบิดขึ้นให้เร่งช่วยคนตัวเล็กค่ะซึ่งทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือภาระหนี้สินของคนตัวเล็กและ SME เพราะคนกลุ่มนี้คือฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะ SME รหัส21ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกหนี้ที่จ่ายเงินได้ตามปกติไม่มีประวัติผิดนัดชำระแต่จากเหตุการณ์โควิดส่งผลให้ไม่สามารถใช้หนี้ได้ตัวเลขจนถึงเดือนสิงหา2566มีลูกหนี้ในกลุ่มนี้สูงถึง 5.04 ล้านบัญชียอดหนี้รวมกว่า 3.82 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน2566กว่า 7,000 ล้านบาทพรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอมาตรการในการพักหนี้ให้ SME 2-3 ปีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยโดยกองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย SME จะช่วยพี่น้องผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์โควิดสามารถฟื้นตัวกลับมาประกอบกิจการได้อีกครั้งกองทุนดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการปรับโครงสร้างหนี้แล้วปล่อยกู้ใหม่เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำชำระคืนแบบขั้นบันไดโดยมีดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ต่อปีส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบพรรคไทยสร้างไทยเสนอกองทุนเครดิตประชาชนหรือกองทุนคนตัวเล็กซึ่งรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณโดยแบ่งจากเงินกู้ 500,000 ล้านบาทมาใช้ในกองทุนดังกล่าวประมาณ 200,000 ล้านบาทเพื่อให้เครดิตกับประชาชนได้มีทุนตั้งตัวในอัตราดอกเบี้ยต่ำจึงจะทำให้หลุดพ้นจากวงจรของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ20ต่อเดือนหรือ 240% ต่อปีโดยกู้ได้ตั้งแต่ 10,000 บาทหากรักษาเครดิตได้ดีภายในระยะเวลา6เดือนสามารถกู้เพิ่มเติมได้เป็น 50,000 บาทและสูงสุดถึง 100,000 บาทซึ่งจะเป็นการให้โอกาสคนตัวเล็กในการสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถทำมาหากินได้สร้างงานสร้างอาชีพในระยะยาวได้ดิฉันขอย้ำว่าเงินดิจิตอลไม่ใช่ยาวิเศษที่จะทำให้เศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืนจะทำให้เกิดกำลังซื้อระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็จะกลับมาเจอปัญหาความยากจนเหมือนเดิมอีกทั้งประชาชนทั้งประเทศยังต้องแบกรับความเสี่ยงจากการกู้เงินมหาศาลถึง 500,000 ล้านบาทพรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอให้แจกแบบมีเป้าหมายเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย 16-20 ล้านคนเท่านั้นที่สำคัญต้องแจกเป็นเงินสดจึงจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ค่ะนะคะก็เป็นความเป็นห่วงนะคะจากทางไทยสร้างไทยค่ะคุณผู้ชมที่คุณหญิงสุดารัตน์นะคะได้ออกมาเสนอทางออกในการช่วยเหลือประเทศของเราในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้เป็นกับยังกะระเบิดเวลาคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าระเบิดเวลาคือหมายถึงว่าตอนนี้มันบวมเต็มที่แล้วแหละรอที่ว่าจะระเบิดตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ประชาชนลำบากมากๆเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบมาจากโควิด-19 ซึ่งเดิมทีเราก็จนกันอยู่แล้วแต่พอมามีโควิด-19 นะคะมันก็ยิ่งสร้างความลำบากมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจทุกๆฝ่ายนะคะที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนแม้แต่รัฐบาลเองค่ะก็หาทางออกโดยการจะเอาเงินดิจิตอลค่ะมากระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือคนตัวเล็กนะคะแต่ก็มีหลายฝ่ายออกมาเป็นห่วงโดยทางไทยสร้างไทยเขาก็บอกว่าถ้าจะช่วยจริงๆเนี่ยควรจะช่วยเป็นเงินสดมันถึงจะกระตุ้นได้มากกว่าจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าถามถึงในเรื่องของการทำงานหรือมาตรการนะคะในส่วนของการทำงานของรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าที่เขาก็ชูๆมาเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำในเรื่องนี้นะคะสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนได้ซึ่งแน่นอนค่ะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็มีหลายคนออกมาแนะนำอย่างทางด้านคุณจตุพรเองก็ออกมาแนะรัฐบาลค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยต้องเริ่มจากที่ท่านนา
ายกแล้วก็เพื่อไทยนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะคล้อยตามเพื่อที่จะสามารถดึงดูดได้นั่นก็คือต้องเริ่มจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะทางด้านคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะแกนำล้อมรวมประชาชนออกมากล่าวในรายการค่ะโดยเสนอในเรื่องของการทำซอฟต์พาวเวอร์ให้โด่งดังยิ่งกว่าการอีเวนต์หมูกระทะค่ะโดยต้องเริ่มจากตัวของนายเศรษฐาทวีสินนะคะกับทางพรรคเพื่อไทยโดยคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าต้องเลิกพูดโกหกไม่ตบัดสัตว์เพื่อที่จะสร้างแรงดูดใจนะคะให้กับผู้ที่คล้อยตามเชื่อมั่นกับการกระทำของรัฐบาลค่ะโดยคุณจตุพรกล่าวว่าการขอฝากแต่งตั้งโยกย้ายนะคะตำแหน่งข้าราชการโดยปกติแล้วมักกินในที่ลับไม่นำมาขายในที่แจ้งสิ่งสำคัญคือกฎหมายไม่อนุญาตให้นักการเมืองทำส่วนนายเศรษฐาพูดในฐานะที่ประชุมพรรคเพื่อไทยถึงนักการเมืองในเรื่องของการขอฝากแต่งตั้งผู้กำกับการตำรวจโดยตนนะคะคุณจตุพรระบุว่าขอชื่นชมที่พูดกันตรงๆตามที่นักการเมืองเนี่ยมาขอถัดมาค่ะคุณจตุพรยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยถึงแม้ว่าทางท่านนายกแถลงปฏิเสธกลับพูดนะคะกลับคำพูดแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกจึงไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จนทำให้คนค่ะเกิดการสับสนกระทั่งไม่โน้มน้าวให้คล้อยตามแล้วนะคะอีกอย่างการแทรกแซงแต่งตั้งข้าราชการก็มีความผิดตามรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายซึ่งก็จะถูกลงโทษให้พ้นจากตำแหน่งได้อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะท่านนายกได้ทำความจริงให้ปรากฏในที่แจ้งมาแล้ว1เรื่องนั่นก็คือในเรื่องการฝากแต่งตั้งตำรวจทำที่นักการเมืองร้องขอในที่ลับค่ะนอกจากนี้นะคะคุณจตุพรก็ออกมาตั้งคำถามถึงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ความรักของนายสุรพงษ์สืบวงลีโดยบอกนะคะว่าแล้วกรณีนักโทษนอนป่วยชั้น14กับรัฐบาลระบาดสัตว์เป็นตัวอย่างสร้างซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่และพรรคเพื่อไทยยิ่งพูดยิ่งไปกันคนละทางดังนั้นซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรวมทั้งได้พูดคุยให้ชัดเจนในพรรคเพื่อไทยหรือไม่กรณีซอฟต์พาวเวอร์ชั้น14ทักษิณชินวัตรพักอยู่นานเข้า90วันซึ่งเมื่อได้กลับบ้านแล้วโรงพยาบาลตำรวจควรเลิกเป็นพยาบาลค่ะเพราะไม่มีปัญญารักษาคนเอาแต่เลี้ยงไข้ไว้จนถึง90วันอีกทั้งนะคะทางกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้ออกมาแถลงให้ชัดเจนเกี่ยวกับนักโทษที่นอนป่วยนาน90วันเอาแต่งเงียบแล้วก็ไม่สนใจเลยแล้วจะทำบ้านเมืองอยู่กันแบบนี้หรือจะทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นอกจากนี้ค่ะนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะพรรคเพื่อไทยไปไม่ถูกยิ่งเรียงหน้ากันพูดนะคะก็ไปกันคนละทิศคนละทางไปถึงการสร้างซอฟต์พาวเวอร์หมูกระทะแสดงว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้พูดคุยให้เป็นแนวทางเดียวกันยิ่งคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้กลับไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยนอกจากนี้ค่ะคุณจตุพรนะคะยังกล่าวถึงรัฐบาลที่จะมีการแถลงนะคะสำหรับการแก้หนี้ทั้งระบบโดยระบุว่านับเป็นเรื่องตลกเพราะรัฐบาลกำลังจะสร้างหนี้ขึ้นมาอีก 1.3 ล้านล้านบาทจากการกู้โปะงบประมาณขาดดุลประมาณ 700,000 ล้านกับการกู้มาแจกอีก 600,000 ล้านจึงเป็นความคิดที่ย้อนแย้งค่ะดังนั้นการแก้หนี้ทั้งระบบอย่าได้ลูบหน้าปะจมูกกันอีกเลยขออย่าได้เป็นแบบแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์และการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตโดยสิ่งสำคัญทำไมงบประมาณ67ที่จะเริ่มใช้ในตุลาคมปี66นี้รัฐบาลจึงดึงเรื่องไว้ไม่เสนอให้สภาพิจารณาหรือรอเกิดวิกฤตเมื่อเงินงบประมาณไม่ถูกอัดฉีดลงไปย่อมเป็นปัญหาจนทำให้คนสงสัยหลักการบริหารค่ะว่าเวลานี้ต้องการอะไรกันจริงๆไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไหนมาลงทุนด้วยซึ่งสิ่งสำคัญคือนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทำไมไม่เร่งให้พรบ.งบประมาณปี2567เข้าสภาซึ่งคนก็สงสัยกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยดึงเอาไว้ทำไมอีกทั้งคุณจตุพรยังกล่าวว่ามีคนสงสัยกันไปทั่วถึงรัฐบาลอ้างต้องเร่งรีบกู้เงินนะคะ 500,000 ล้านบาทแต่กลับค่ะไม่ส่งคำถามให้กฤษฎีกา
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดึงไว้ทำไมและพรรคเพื่อไทยออกมาพูดกันคนละทิศคนละทางหลอกประชาชนว่าส่งคำถามไปที่กฤษฎีกาแล้วแต่ในความเป็นจริงนะคะยังไม่ได้ส่งค่ะโกหกประชาชนทำไมโดยการบริหารของรัฐบาลแบบนี้ย้อนแย้งกับซอฟต์พาวเวอร์ยิ่งทำให้มีเสียงลุ้นกันมากกว่านะคะว่าไปให้พ้นรัฐบาลแบบนี้ไม่รู้จะอยู่กันไปทำไมไม่มีอะไรชัดเจนสักเรื่องยกเว้นการแต่งตั้งผู้กำกับที่ทำให้คนเชื่อและรู้สึกได้นั่นเองค่ะอ่ะก็เป็นคำแนะนำนะคะของทางด้านคุณจตุพรไม่ว่าจะออกมาแนะนำนะคะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือจะมีการออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆแต่ที่แน่นอนที่เป็นประเด็นที่น่าจับตานั่นคือในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ก่อนหน้านี้นะคะที่รัฐบาลจะให้หมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะดึงดูดคนมาซึ่งแน่นอนคุณจตุพรก็ออกมาแนะนำนะคะก่อนที่จะไปซอฟต์พาวเวอร์ในแบบนั้นนะคะแนะนำเลยว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวอย่างได้ควรที่จะต้องเริ่มจากท่านนายกเองหรือตัวของพรรคเพื่อไทยเองค่ะเพื่อที่จะสามารถให้ประชาชนนะคะคล้อยตามไปได้เพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเนี่ยจะเอาอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์หาได้หรือยังเหมือนที่คุณจตุพรบอกนะคะว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วก็ในส่วนของความคิดซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกับทางรัฐบาลนะคะที่รับผิดชอบอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเลยถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อย่างถ่องแท้ค่ะค่ะนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราได้รายงานกันไปเมื่อวานในประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยคนเขาจะรำคาญคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จะมองว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ดีทั้งที่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นดีมากๆนะคะสิ่งที่สังคมต้องการจากรัฐบาลในคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คือทิศทางแนวทางว่าจะทำแบบไหนอย่างไรซึ่งในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์นั้นอันดับแรกเราต้องตีความก่อนคุณผู้ชมซอฟต์พาวเวอร์มันคือพลังนะคะของการโฆษณาของการบอกต่อคือลักษณะเหมือนแบบอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็น1จุดแต่กระเพื่อมนะคะ1จุดเล็กๆแต่ว่ากระเพื่อมออกไปวงกว้างแบบหาประมาณไม่ได้โดยผ่านระบบของออนไลน์นั่นเองคือเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์สร้างความน่าเชื่อถือนะคะด้วยบุคคลที่เป็นแบบอย่างอย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์ดาราเซเลบต่างๆนะคะแน่นอนค่ะว่าในส่วนของการที่จะนำหยิบซอฟต์พาวเวอร์มาบริหารจัดการนั้นทางรัฐบาลนะคะควรจะมีคิดทางอย่างชัดเจนอย่างที่ได้แนะนำไปเมื่อวานว่าถ้ารัฐบาลจะเอาซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจแปลว่าการค้าขายค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเอาแค่ชื่อเสียงเอาหน้าอย่างเดียวมันไม่ได้ทำให้ประชาชนนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการที่ประชาชนจะเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะจะต้องทำให้ประชาชนจับต้องได้หรือเรียกว่ากินได้นั่นเองนะโดยวิธีการคือก็ต้องมีการค้าขายอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของรัฐบาลนะคะซอฟต์พาวเวอร์ถ้าหากจะทำนะคะไม่ยากเลยเพราะว่าประเทศไทยของเรามีเยอะมากในขณะที่รัฐบาลเองอะค่ะปูทางมาแล้วว่าโอท็อปใช่ไหมคะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งก็มีอยู่แล้วทั้งหมดอะเหลือแค่เอามาผูกมัดเอามาร้อยเรียงเรื่องด้วยกันนั่นเองหมายความว่าคุณจะไปเน้นเอาหมูกระทะนู่นนี่นั่นสมมุตินะหยิบหมูกระทะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆได้ตรวจสอบหรือยังว่าหมูเนี่ยสต็อกพร้อมไหมตอนนี้เนี่ยชัดเจนหรือยังในส่วนของคำว่าหมูเถื่อนกับหมูที่แบบว่าถูกต้องตามกฎหมายแบบเนี้ยต้องแก้ไขก่อนมันเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยนะคะที่จะเอาหมูกระทะมาชูโรงแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังโดนเพ่งเล็งเรื่องหมูเถื่อนอยู่แบบเนี้ยค่ะมันไม่สอดคล้องเขาก็เลยแบบเอือมละอาแบบเลยไม่อินว่าแบบไหนหรอที่เอาซอฟต์พาวเวอร์มากระตุ้นมาช่วยเหลือประชาชนนะคะแต่ถ้าหากทางรัฐบาลนะออกมาประกาศเลยหลักการเรียกว่าคอนเซ็ปต์ที่จะเอาซอฟต์พาวเวอร์มายกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้นก็คือบอกไปเลยว่าจะขายอะไรจะหยิบอะไรนะคะมาชูโรงให้แต่ละอำเภอนะคะส่งการบ้านเข้ามาเลยผลิตภัณฑ์อะไรที่คุณต้องการขายมีวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะหรือวัตถุดิบที่นำมาจากนอกท้องถิ่นเนี่ยต้องใช้อะไรยังไงบ้างและใครที่เหมาะกับโปรดักต์นี้ที่จะเป็นสื่อแบบว่า impact อะดึงดูดให้แบบคนมาใช้ตามได้มากที่สุดมีแค่นี้เลยหาสินค้าเลือกนะคะเลือกบุคคลที่จะมาสื่อสารออกไปแค่นี้แหละแล้วก็รอในเรื่องของออเดอร์เข้ามาแต่คุณจะต้องแม่นไงจริงๆแล้วในองค์กรขนาดใหญ่ระดับรัฐบาลนะคะไม่น่าจะยากเลยเพราะว่าก็มีบริษัทนะคะหลากหลายบริษัทเลยค่ะที่เขาเองก็ไม่ได้ใช้นะคะในส่วนของงบประมาณอะไรแบบขนาดแบบ
พันล้านหรือว่าแสนล้านอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็สามารถที่จะสร้างบริษัทขึ้นมาได้นั่นก็คือเกิดจากการทำการบ้านเลือกกลุ่มลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์และนะคะประชาสัมพันธ์ออกไปจำหน่ายหลักการมันไม่ยากเลยแต่ทำไมเราแลดูปวดหัวแลดูเดี๋ยวไปหนังสับปะเหร่อเดี๋ยวไปแบบหมูกระทะมันดูแบบไม่เป็นกิจจลักษณะเลยทั้งที่ตอนนี้คุณอยู่ในระดับขององค์กรของรัฐบาลมีทีมงานมีลูกมืออะไรเยอะแยะไปหมดงานมันควรจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างพูดจาให้มันมีคอนเซปต์แล้วรู้สึกได้ถึงความหวังว่าซอฟต์พาวเวอร์จะมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ามีงานเข้าไปในชุมชนของเขามันน่าจะเป็นในลักษณะนี้หมายความว่าพอนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์ควรจะรู้สึกชื่นใจอะว่าจะมีงานเข้าไปในชุมชนของเขาเพราะว่าจะได้ทำการผลิตสินค้าแล้วก็ไปส่งให้กับผู้บริโภคที่เขาต้องการใช้ตามอินฟลูเอนเซอร์เซเลบดาราต่างๆควรจะมีการวางตรงนี้และในขณะเดียวกันอะเป็นถึงภาครัฐบาลอะการจะติดต่อดาราเซเลบอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะยากเพราะขนาดภาคเอกชนยังทำได้เลยรัฐบาลมีทรัพยากรมากกว่ามันก็น่าจะทำง่ายกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไมเราถึงไม่เห็นเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างจ้าเป่าเองค่ะคุณผู้ชมจ้าเป่าของเรานะคะอยู่มา30กว่าปีทั้งที่30กว่าปีที่แล้วอะค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนี้เลยแต่ทำไมจ้าเป่าถึงอยู่มาได้30กว่าปีล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ผลิตอะค่ะรู้จักสินค้าเป็นอย่างดีและนะคะมีการประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างต่อเนื่องเข้าถึงอย่างมั่นใจโดยต้นกำเนิดของจาเป่านะคะคุณผู้ชมค่ะคุณป้าจาเป่าเนี่ยให้ลุงไพนะไปเรียนที่เมืองจีนมาไปเลือกเอาสมุนไพรอะไรต่างๆมานะคะจนออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนได้เห็นกันความรู้เนี่ยในทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาจากลุงไพอันนี้ฟังมาจากคุณป้าจาเป่าเองเลยนะคะลุงไพมีไปรับราชการที่ประเทศจีนแล้วคุณป้าบอกว่าลุงไพไปจีนอย่างเดียวเนี่ยอย่าไปเฉยๆนะให้ไปเอาความรู้กลับมาด้วยคือคุณป้าไม่ได้พูดแบบอย่างนี้หรอกแต่ว่าประมาณนี้เนี่ยแหละค่ะนะคะก็คือประมาณว่าลุงไพไปรับราชการทหารที่จีนและลุงไพในขณะที่ไปรับราชการทหารที่จีนนะคะประเทศจีนนะคะก็มีการไปศึกษาสมุนไพรด้วยพอศึกษาสมุนไพรเสร็จปุ๊บก็เอาความรู้สมุนไพรจีนนะคะและพร้อมกับสมุนไพรไทยเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยค่ะผลิตออกมาเป็นสินค้าให้กับทุกท่านได้ใช้กันส่วนฝ่ายขายคือคุณป้าจาเป่าค่ะคุณป้าจาเป่านะคะได้ขับรถเองแต่ก่อนคุณป้าจาเป่ายังขับรถได้นะคะคุณป้าจาเป่าค่ะก็ขับรถไปนะคะตามร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หวยนะคะร้านค้าขายในขณะในยุคนั้นเลยค่ะเพื่อที่จะเอาผลิตภัณฑ์จาเป่าอะค่ะเข้าไปให้กับร้านค้าร้านขายเนี่ยได้วางจำหน่ายกันจนลูกค้าค่ะเขาติดใจนะคะติดใจในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่าก็มีการสั่งซื้อซ้ำโดยคุณป้าจาเป่าบอกว่าบางร้านค้านะค้าขายกันมาเป็น10ปีแต่ไม่เคยเห็นคุณป้าจาเป่าเลยเพราะว่าเขาอะโทรมาสั่งนะคะแล้วก็ทางบริษัทก็ส่งสินค้าไปให้เขาวางขายเนี่ยแหละค่ะคือลักษณะของสื่อนะคะในลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์นะคะทุกท่านค่ะซอฟต์จริงๆแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ก็คือใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่อันนี้ของคุณป้าเนี่ยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะนะคะเป็นความเข้มแข็งค่ะในส่วนตัวของคุณป้าเองนะไม่มีสื่อซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่ามีสื่อเราคงจะเห็นคุณป้าจาเป่าไลฟ์สดออนไลน์แนะนำผลิตภัณฑ์จาเป่าแล้วแหละแต่ว่าณตอนนั้นนะคะการค้าขายยังยากลำบากมากกว่านี้เพราะว่ายังไม่ได้มีสื่อโซเชียลต่างๆนะคะคุณป้าก็ต้องอาศัยในการ walk in เดินเข้าไปค่ะที่หน้าร้านนะคะพวกร้านรวงร้านค้าร้านขายต่างๆค่ะจนเกิดพลังนะคะใช้สินค้าจาเป่ากันทั่วประเทศเลยโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกล่าวขนานนามมากที่สุดในยุคนั้นนะผู้ชมก็คือครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะเพราะว่าคุณป้าจาเป่านะคะผลิตออกมาเป็นครีมย้อมผมดำที่แตกต่างและเป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้เลยถึงแม้ว่าจะผ่านไป30กว่าปีแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นความจริงใจนะคะที่ผลิตให้ผู้บริโภคใช้ครีมย้อมผมดำของคุณป้าจาเป่านั้นนะคะเป็นครีมย้อมผมดำที่ไม่มีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะและสามารถนะคะย้อมผมเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวเลอะเปื้อนผิวหนังต่างๆค่ะเพราะว่านะคะครีมย้อมผมดำจาเป่านั้นเป็นสูตรเฉพาะพิเศษเลยไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และนะคะไม่เลอะเปื้อนด้วยติดผมค่ะแต่ไม่ติดผิวนะหลายท่านบอกว่าโอ้ยขนาดผิวหนังอ่ะยังไม่ติดเลยแล้วมันจะติดผมหรือเปล่าเนี่ยแหละค่ะคือความลับเฉพาะของครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะติดผมแต่ไม่ติดผิวสามารถย้อมเองได้เลยไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นเลยค่ะนะคะเพียงแค่คุณสระผมเองเป็น
คุณก็สามารถที่จะย้อมผมเองได้ค่ะและจากวันนั้นนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะก็ยังได้รับความนิยมมาโดยตลอดผ่านไป30กว่าปีราคายังไม่ถึง100เลยคุณผู้ชมซองนี้นะคะราคาไม่ถึง100ค่ะก็ทำออกมาเพื่อให้คนไทยได้ใช้กันซึ่งใครที่สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนให้ผมสีดอกเหล้านะคะหรือว่าผมงอกของท่านเนี่ยมาเป็นสีดำสวยสวยเป็นธรรมชาตินะทำได้เองโดยไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นมาย้อมผมให้แล้วก็แนะนำเลยค่ะนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยสำหรับครีมย้อมผมดำจาเป่าและแน่นอนค่ะนอกจากครีมย้อมผมดำจาเป่าแล้วนะคะอย่าลืมเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะเราแนะนำคู่นี้ไปด้วยค่ะคู่หูคู่ใจผู้รู้ใจเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะนะคะนั่นก็คือแชมพูและครีมนวดผมมะกรูดของจาเป่าค่ะสุดยอดแห่งอมตะนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมเช่นเดียวกันเพราะว่าแชมพูและครีมนวดผมมะกรูดของจาเป่านั้นนะคะทุกท่านขาเขาแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะทั้งทำความสะอาดและนะคะยังลดในส่วนของรังแคอาการคันหนังศีรษะผมร่วงผมบางรากผมไม่แข็งแรงอีกด้วยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะสูตรพิเศษของเราก็คือพิถีพิถันมากๆเพราะว่าจะต้องมีการเอามะกรูดค่ะไปหมักก่อนอย่างน้อย1ปีแล้วจึงจะนะคะมาสกัดเป็นแชมพูและครีมนวดผมให้ทุกๆท่านได้ใช้กันค่ะซึ่งถ้าหากว่าท่านใดผมไม่ยาวมากนะคะใช้แค่แชมพูมะกรูดอย่างเดียวก็คือผมนุ่มสลวยแล้วแต่ถ้าใครผมยาวมากๆนะคะแนะนำค่ะให้เอาครีมนวดผมค่ะไปใช้คู่กันนะคะไปใช้คู่กันได้เลยเพราะว่าผมจะได้ไม่แตกไปไม่พันกันค่ะในขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมคะสำหรับคู่หูคู่ใจนี้นะคะแนะนำค่ะให้เอาไปจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ก็ได้หรือแบบจัดใส่ลงกล่องสวยๆนะคะไปเป็นของขวัญกราบขอพรผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะมอบให้แทนคำขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นกัลยาณมิตรของท่านค่ะนะคะตลอดช่วงปี2567ที่ผ่านมาแนะนำเลยค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสัญลักษณ์นะคะความรักความห่วงใยได้เช่นเดียวกันเพราะว่ากรรมวิธีนี่ก็พิถีพิถันมากๆนะคะต้องหมักก่อนอย่างน้อย1ปีนะถึงจะเอามาสกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะที่จะเอาไปเป็นของแทนใจนะคะหรือแทนคำขอบคุณในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสต็อกยังเต็มอยู่แต่ไม่รับรองว่าช่วงปลายปีจะมีสต็อกไหมเพราะว่าในแต่ละปีนะคะลูกค้าก็สั่งกันมาถล่มทลายมากๆเลยบางคนก็เอาไปทำบุญค่ะคุณผู้ชมไปจัดเซตสังฆทานนะคะไปจัดเซตแบบปีใหม่นะทำบุญปีใหม่แบบนี้ก็มีเหมือนกันหลายๆท่านบอกว่าคุณพระสงฆ์เนี่ยท่านใช้แชมพูด้วยหรอต้องใช้นะคะเพราะว่าหนังศีรษะของท่านนะคะก็ต้องได้รับการทำความสะอาดและต้องให้หนังศีรษะบำรุงชุ่มชื้นด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยหนังศีรษะของท่านก็จะแบบถลอกอาจจะเป็นรังแคหรืออาจจะเป็นแบบหนังศีรษะแห้งนะโดยเฉพาะนะคะท่านที่แบบไม่มีเส้นผมเนี่ยยิ่งต้องทำให้หนังศีรษะค่ะชุ่มชื้นไว้ไม่อย่างนั้นนะคะมันจะแห้งแล้วอาจจะกลายเป็นแบบหนังศีรษะรอกไม่ชุ่มชื้นต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์ท่านนะคะก็ต้องใช้แชมพูเหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่มีผมในการปกป้องนะคะหนังศีรษะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคต่างๆก็คือเต็มค่ะนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ฝุ่นเฟิร์นอะไรต่างๆก็เยอะไปหมดจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเอาแชมพูถวายพระค่ะคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยเอาไปถวายนะเอาไปถวายเลยแนะนำค่ะเพราะว่าแชมพูมะกรูดของจาเป่านั้นปลอดภัยค่ะสกัดมาจากธรรมชาติซึ่งท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของจาเป่านะไม่ใช่แค่แชมพูหรือครีมย้อมผมดำเท่านั้นผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ด้วยค่ะสบู่ยาสีฟันต่างท่านสามารถโทรมาสั่งได้เลยที่081-809-9158ค่ะหรือว่าท่านจะไปที่สหคลินิกโยธินก็ได้นะคะซึ่งสหคลินิกโยธินค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์จาเป่าวางจำหน่ายเช่นเดียวกันท่านสามารถไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกสรรได้เลยที่นี่ก็เติมสต็อกไว้ให้เต็มเอียดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกอย่างแชมพูครีมนวดครีมย้อมผมดำจาเป่ายาสีฟันสบู่นะคะสมุนไพรสูตรต่างๆท่านสามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้เลยที่สหคลินิกโยธินค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำหรับสหคลินิกโยธินก็ยังมีบริการดังทางด้านนะคะศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยนะคะบริการนะคะหัตถกรรมหัตถการต่างๆค่ะที่ท่านเคยได้รับบริการตอนที่ออกแพทย์แผนไทยสัญจรนะคะที่สหคลินิกโยธินก็มีแล้วก็ครบวงจรด้วยไม่ว่าจะเป็นเปิดร่มมือลมเท้าบ่งต้อนะคะหรือว่านวดกดจุดค่ะ
ท่านสามารถนะคะติดต่อมาได้เลยที่สหคลินิกโยธินซึ่งตอนนี้ย้ายแล้วนะคะจากที่เดิมที่อยู่ไว้มอตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนค่ะท่านสามารถนะคะที่จะเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าก็ได้รถเมล์ก็ได้รถแท็กซี่ก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนท่านใดที่กังวลว่าแบบเอ๊ะขับรถส่วนตัวมาจะมีที่จอดรถหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเราเตรียมที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายมากๆท่านสามารถเอารถยนต์มาได้เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะโครงการดีๆค่ะจากสสนรตอนนี้ค่ะเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มนะคะเป็น1ล้านคนค่ะใครที่เป็นสมาชิกสสนรอยู่แล้วอยากจะเอาคนในครอบครัวนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกท่านสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยสมัครได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook Line IDF.THAI ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0631410636ค่ะหรือจะเป็นช่องทางเบอร์0631410629ค่ะท่านสะดวกติดต่อช่องทางไหนนะคะท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยยินดีนะคะให้บริการทุกท่านเลยแต่บางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่ทันนะคะช่องทางการติดต่อต่างๆเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์นะคะ0818099158เป็นเบอร์สั่งซื้อให้ตลอดทั้งรายการเลยซึ่งท่านสามารถติดต่อมาที่เบอร์นี้เบอร์เดียวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าที่ของเราก็จะทำการประสานงานให้นั่นเองค่ะเอาละก็ขนาดเดียวกันต้องบอกว่าสำหรับความคืบหน้านะคะในประเด็นของทางด้านคุณศรีสุวรรณที่บอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีการไปบุกร้องนะคะบุกยื่นนะคะต่อปปช.ร้องสอบค่ะกรณีของท่านนายกนะคะเพื่อไทยที่ว่ามีคำพูดของท่านนายกเนี่ยหลุดมาปมที่มีการแทรกแซงแต่งตั้งนะคะในส่วนของผู้กำกับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณศรีสุวรรณก็ได้มีการไปยื่นร้องที่ปปช.ค่ะโดยที่สำนักงานใหญ่นะคะปปช.นนทบุรีค่ะทางด้านนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินซึ่งก็ได้เดินทางมายื่นคำร้องนะคะให้ตรวจสอบท่านนายกรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อไทยหลังจากที่ท่านนายกค่ะหลุดปากพูดต่อหน้าที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยในทำนองว่าส.ส.เพื่อไทยขอตำแหน่งผู้กำกับใหม่อันถือเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ค่ะก็สืบเนื่องมานะคะจากกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ไปร่วมประชุมกับบรรดาส.ส.และผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่27ขออภัยค่ะ21นะคะพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้หลุดปากพูดว่าผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงจะมีผู้ที่ผิดหวังมากกว่าผู้ที่สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกว่ามันเยอะเสียเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะที่สมหวังแต่ก็เป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราก็จะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้และจะต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจากถ้อยคำดังกล่าวนะคะที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะบ่งบอกถึงพฤติการในการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานค่ะที่จะสามารถเข้าไปก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการแต่งตั้งนายตำรวจระดับผู้กำกับได้เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้เพราะการสั่งแต่งตั้งผู้กำกับได้นั้นตามพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะคะมาตราที่56ตามกฎแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอำนาจของผบ.ตร.เท่านั้นสำหรับการหลุดปากในที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยว่ามีส.ส.ในที่ประชุมขอตำแหน่งผู้กำกับผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีมีทั้งคนที่ได้และไม่ได้นั้นถือเป็นหลักฐานนะคะที่จะมัดตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะแก้ตัวได้ยากอันเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญนะคะ185ประกอบกับมาตราที่186วรรค2ซึ่งอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นข้อ7ข้อ11ข้อ12ข้อ15ข้อ17ข้อ21และยังมีอีกค่ะข้อ26ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนอกจากนั้นปปช.จะต้องมีการไต่สวนสอบสวนต่อไปว่าส.ส.ที่ขอตำแหน่งผู้กำกับผ่านท่านนายกรัฐมนตรีทั้งทางตรงหรือทางอ้อมนั้นมีใครบ้างเ
พราะการกระทำดังกล่าวมีความผิดโดยตรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา185โดยมีอัตราโทษเช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีค่ะหากปปช.ชี้นะคะว่าข้อมูลเนี่ยความเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแล้วหากศาลประทับรับฟ้องนายกรัฐมนตรีและส.ส.เหล่านั้นก็จะต้องมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและในที่สุดอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่เกิน10ปีค่ะตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนต่อปปช.ในวันนี้เพื่อขอให้มีการไต่สวนและมีความเห็นกรณีนายกรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อไทยจงใจนะคะที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เพื่อที่จะหยุดยั้งกระบวนการการใช้อำนาจแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมในระบบอุปถัมภ์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปค่ะซึ่งสำหรับวันนี้เองนะคะเรามีการติดตามการให้สัมภาษณ์ของทางด้านคุณศรีสุวรรณสำหรับการไปยื่นร้องในวันนี้มาฝากด้วยค่ะเนื่องจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพูดในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่21พิการที่ผ่านมาเราก็มีการหลุดคำพูดว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยได้มีการขอตำแหน่งผู้กับการตำรวจนะฮะหลายจำนวนมากแต่ท่านนายกเนี่ยตอบสนองได้ไม่ให้ได้ไม่หมดนะบางคนได้บางคนไม่ได้ซึ่งคำพูดดังกล่าวเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีและก็ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการใช้อำนาจนะฮะไปโยกย้ายแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งโดยกฎหมายแล้วไม่สามารถทำได้ในรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรค2ท่านนายกไม่สามารถจะทำได้ในรัฐธรรมนูญมาตรา185อนุมาตรา3ส.ส.ไม่สามารถกระทำได้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแล้วก็ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี2565นะครับมาตรา50นะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าอำนาจในการแต่งตั้งผู้ราชการสัญญาบัตรนะฮะไปจนถึงพันเอกพันตำรวจเอกนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรงนะครับยันการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปแทรกแซงการแต่งตั้งผู้กำกับสถานีตำรวจทั่วประเทศเนี่ยนะครับจึงเข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี2565โดยตรงรวมทั้งการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา185อนุมาตรา3และมาตรา186นะครับวรรค2โดยชัดเจนซึ่งเมื่อฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนกฎหมายก็เข้าข่ายความผิดนะตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ซึ่งองค์กรตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงก็คือปปช.องค์การรักชาติรักแผ่นดินจึงนำความมาร้องต่อปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนและมีความเห็นเสนอเรื่องไปยังอัยการเพื่อส่งฟ้องศาลฎีกานะครับซึ่งหากศาลฎีกาประทับรับฟ้องแล้วนายกรัฐมนตรีนะจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีรวมทั้งส.ส.ที่ขอตำแหน่งเหล่านั้นถ้าปรากฏชื่อนะจากการไต่สวนสอบสวนก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและโทษของเรื่องนี้ก็คือทำให้ท่านนายกและก็ส.ส.เนี่ยจะต้องหยุดจากการดำรงตำแหน่งหรือไม่สามารถไปค่ะซึ่งเรื่องก็ไปยังปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ปปช.เนี่ยสอบสวนไต่สวนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะผิดหรือไม่ถ้าหากว่าผิดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนายกหรือว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเองค่ะก็จะมีการให้การหยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านคุณนิพิธค่ะก็ออกมาเปิดข้อกฎหมายสอนคุณเศรษฐาเรื่องที่พูดถ้าจริงก็เป็นเรื่องร้ายแรงค่ะโดยนายนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงได้มีการโพสต์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook
นิพิษอินทรสมบัติโดยระบุว่าประเทศปกครองโดยกฎหมายไม่ได้ปกครองโดยรัฐบาลมีหลักว่าประเทศปกครองโดยกฎหมายไม่ได้ปกครองโดยรัฐบาลทั้งนี้เพราะกฎหมายอยู่เหนือรัฐบาลรัฐบาลจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้การที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงการแต่งตั้งนายตำรวจระดับผู้กำกับทำนองว่าส.ส.ที่ฝากมาบางคนอาจสมหวังหรือผิดหวังกรณีนี้รัฐมนูญมาตรา185วงเล็บ3บัญญัติไว้ชัดว่าห้ามก้าวก่ายแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตำแหน่งระดับนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจแต่งตั้งหรือขอใครให้เป็นผู้กำกับหรือตามรัฐธรรมนูญและการบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการได้ในระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีเท่านั้นพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจเพียงเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นตำแหน่งอื่นนายกรัฐมนตรีเข้าไปยุ่งไม่ได้สมัยผมเป็นส.ส.มีถนนที่หัวสะพานแห่งหนึ่งในอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงชำรุดมีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ล้มชาวบ้านตกลงไปในคลองและเสียชีวิตผมทำหนังสือให้ทางหลวงชนบทพัทลุงให้ไปซ่อมเขาก็ไปซ่อมให้ด้วยความรวดเร็วสำเนาหนังสือของผมตกไปอยู่ในมือของส.ส.สุนัยจุนพงษ์สะทอนส.ส.นครสวรรค์เขาหาว่าผมไปแทรกแซงการทำงานของส่วนราชการนำไปอภิปรายในสภาและบอกว่าจะส่งเรื่องนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนผมเกิดการยึดอำนาจเสียก่อนคุณสุนัยก็โดนคดีม.112ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเรื่องนี้จึงไม่ได้ยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีอาจเชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจแต่การบริหารราชการแผ่นดินมันยุ่งยากและซับซ้อนกว่านั้นมากต้องยึดกฎหมายเป็นหลักเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพูดถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องร้ายแรงครับนะคะนี่ก็เป็นการให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของความผิดท่านนายกที่พูดในกรณีที่บอกว่าส.ส.บางคนนะคะที่ฝากมาอาจจะผิดหวังนะก็อาจจะมีสมหวังก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ายังขยี้กันไม่หยุดถึงแม้ท่านนายกบอกว่าไม่ได้พูดแบบไม่ได้แบบสื่อถึงการแทรกแซงไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงอะไรทั้งนั้นค่ะค่ะซึ่งในขณะเดียวกันทางด้านคุณภูมิธรรมก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มีตั๋วเพื่อไทยนะพร้อมกับได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือในเรื่องของกฤษฎีกาที่จะมีการยื่นในส่วนของพรบเงินกู้นะคะ500 ล้านบาทนี้ทำไมยังไปไม่ถึงกฤษฎีกาสักทีนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณภูมิธรรมก็ออกมาชี้แจงค่ะโดยทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีที่นายปกรณ์นิวประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาระบุถึงประเด็นความคืบหน้าพรบเงินกู้500 ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการ Digital Wallet โดยกฤษฎีกาถูกด่าฟรีเพราะทำงานช้าโดยทางด้านคุณภูมิธรรมนะคะออกมาเนี่ยต้องขอโทษทางกฤษฎีกาโดยการให้สัมภาษณ์ของตนเนี่ยทำให้เกิดความไม่เข้าใจและทำให้กระทบกับการทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะนอกจากนี้นะคะคุณภูมิธรรมยังกล่าวต่อไปว่านายปกรณ์พูดออกมาเป็นตามนั้นต้องเห็นใจตนเพียงพูดว่าในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่กฤษฎีกาได้นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยโดยสาระสำคัญที่ตนตอบวันนั้นกฤษฎีกาไม่ได้คัดค้านเพียงแต่บอกว่าถ้ายังไม่มีความชัดเจนหรือความไม่สบายใจก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันและจะเป็นผู้อาสาไปดูข้อกฎหมายว่ามีอะไรที่ผิดหรือไม่ผิดซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยนะคะกับการที่ให้กฤษฎีกาไปดูโดยคุณภูมิธรรมบอกว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปหมายความว่าให้กฤษฎีกาไปดูและรับทราบแล้วแต่ไม่ได้หมายความไปถึงเรื่องเอกสารรายละเอียดซึ่งก็ต้องขอโทษที่ทำให้ทัวร์นะคะไปลงท่านจริงๆท่านก็ปรารถนาดีที่จะช่วยเราคิดช่วยเราทำแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสบายใจในการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้ค่ะโดยเสียงที่คัดค้านหรือเห็นต่างก็พยายามทำให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นซึ่งทางผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะไปยังความมั่นใจใช่หรือไม่ว่าที่สุดแล้วผลที่ออกมาหลังจากผ่านกฤษฎีกาทุกคนจะสบายใจโดยคุณภูมิธรรมตอบนะคะว่าต้องยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะหลังผลออกมาจริงๆแล้วจะมาพิจารณากัน
ฉะนั้นหากต้องการให้หมดข้อสงสัยก็ต้องส่งไปให้กฤษฎีกาดูเมื่อมีการตีความชัดเจนแล้วทุกคนจะสบายใจเพราะอย่างน้อยที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลได้พิจารณาและมีมติออกมาทุกคนก็ต้องรับผิดชอบและรับทราบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายค่ะซึ่งเมื่อถามย้ำว่ากระบวนการยกร่างพรบเงินกู้จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังใช่หรือไม่นั้นคุณภูมิธรรมออกมาเปิดเผยนะคะว่าในทางปฏิบัติตอนนี้นะคะกำลังดำเนินการกันอยู่อย่าเพิ่งไปถึงรายละเอียดแต่ขั้นตอนตอนนี้อยากให้รู้ว่ามันไปได้และทุกคนสบายใจว่าสิ่งที่รัฐบาลเลือกทำไม่ผิดวัตถุประสงค์และจะสามารถดำเนินการได้ตามสิ่งที่เราจะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะเป็นหัวใจสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะส่วนกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการกล่าวในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยถึงประเด็นการแต่งตั้งตำรวจในระดับผู้กำกับโดยคุณภูมิธรรมกล่าวว่าสาระสำคัญไม่ใช่อย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าพูดว่ากำลังจะเอาตำรวจและนายอำเภอทั้งสองหน่วยงานมาร่วมทำงานร่วมกันซึ่งก็เคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและจะรู้ว่าในอำเภอพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรโดยท่านนายกค่ะก็พูดถึงผู้กำกับในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงอำเภอจะต้องเป็นกำลังหลักในการดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆแล้วปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ขณะที่คำถามนะคะว่าพรรคเพื่อไทยได้มีการฝากตำรวจใช่หรือไม่นั้นคุณภูมิธรรมยืนยันนะคะว่าไม่มีค่ะเนื่องจากในอำนาจหน้าที่ไม่สามารถทำได้รวมไปถึงกฎหมายมีการระบุไว้ชัดเจนโดยท่านนายกรัฐมนตรีอธิบายว่าหากในพื้นที่ไม่สามารถหาคนที่ทำงานเข้าขากันได้จึงต้องหานายอำเภอและผู้กำกับการที่สามารถทำงานร่วมกันแล้วก็สามารถเป็นแกนนำสำคัญในการทำงานโดยในวันที่28พฤศจิกายนนี้รัฐบาลจะมีการประกาศอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบและต้องติดตามผลว่าจะสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองก็ถามย้ำนะคะว่าขนาดนี้เองเนี่ยฝ่ายค้านพยายามที่จะโยงประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องการเมืองโดยจะมีการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอ้างว่าเป็นตั๋วเพื่อไทยค่ะซึ่งคุณภูมิธรรมตอบว่าไม่เป็นไรเนื่องจากอยู่ที่เจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะทำเมื่อไม่ได้มีความมุ่งหมายแบบนั้นก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ฝ่ายค้านจะต้องหาประเด็นมาผูกเพื่อให้เป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะแต่ก็ต้องรับฟังเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ว่ากันตามกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องดูไปตามข้อเท็จจริงต่างๆทั้งนี้หากฝ่ายค้านหยิบยกมาเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงได้หรือไม่นั้นคุณภูมิธรรมระบุเลยนะคะว่าไม่มีปัญหาค่ะถ้าอยากจะให้ฝ่ายค้านทำงานบนพื้นฐานที่เข้าใจกันและแก้ไขปัญหาตามที่กฎหมายทั้งหมดมีอย่าให้เสียเวลาประชาชนนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อจะเอาชนะสร้างคะแนนแบบนี้อย่างนี้คุณภูมิธรรมระบุนะคะว่าไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นอยากฝากให้พิจารณาและไตร่ตรองเรื่องนี้ให้ดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถามอีกว่าจะต้องเตือนเรื่องการพูดของท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ต้องเตือนค่ะเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเราฟังกันแล้วก็เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีอยากให้กระชับแล้วก็ช่วยติดตามดูว่าการไปทำงานในพื้นที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรรวมถึงนะคะผู้กำกับและนายอำเภอจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบได้มากน้อยเพียงใดจะได้ผู้กำกับที่พอใจหรือไม่พอใจสมหวังหรือไม่สมหวังไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาฝากแต่หมายความว่าเมื่อมาอยู่แล้วเจอผู้กำกับและผู้ว่าราชการจังหวัดที่สบายใจหรือไม่แต่บางคนอาจจะเจอผู้กำกับและผู้ว่าที่ทำงานได้ดีเขาก็สบายใจกันไปบางคนเจอผู้ว่าหรือผู้กำกับที่ทำงานไม่สอดคล้องก็อาจจะไม่สมหวังซึ่งประเด็นสาระสำคัญก็อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้เองนะคะเรามีการติดตามการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมในประเด็นนี้มาฝากด้วยค่ะเขาก็ดีการนะครับถ้าว่าการสัมภาษณ์ผมเนี่ยทำให้เกิดความไม่เข้าใจจริง
สิ่งที่ผมพูดก็ยังยืนยันคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะครับที่ไปกระทบการทำงานของกฤษฎีกากฤษฎีกาที่ท่านพูดมา ก็เป็นอย่างนั้นนะครับต้องเห็นใจผมเพียงแต่พูดว่าในวันนั้นที่มีการประชุมกันนะครับกฤษฎีกาท่านนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยสาระสำคัญที่ผมตอบวันนั้นก็คือว่ากฤษฎีกาเขาไม่ได้คัดค้านนะครับเขาเป็นเพียงผู้บอกว่าถ้ายังมีความไม่ชัดเจนหรือความไม่สบายใจของใครเนี่ยมันต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะนั้นท่านบอกว่าท่านจะอาสาไปดูข้อกฎหมายให้ว่ามีอะไรที่ผิดหรือไม่ผิดอย่างไรซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าให้กฤษฎีกาไปดูเพราะนั้นผมพูดในความหมายว่าในที่ประชุมกฤษฎีกาเขารับเรื่องรู้เรื่องแล้วจะไปดำเนินงานแต่ว่าในทางกระบวนการในทางเอกสารมันก็ต้องมีกระบวนการทำผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นผมพูดว่าเขารับรู้แล้วเดี๋ยวเขาไปคิดแล้วเขาดำเนินการต่อก็เลยต้องขอโทษท่านที่ทำให้ทัวร์ลงท่านนะครับจริงๆท่านก็ปรารถนาดีอยากจะช่วยเราคิดอยากจะช่วยเราทำเราอยากจะให้ทุกคนสบายใจในการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้เสียงที่ยังคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ถูกต้องเหมาะสมให้เกิดความสบายใจให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดครับมั่นใจใช่ไหมครับว่าพอกระบวนการเอกสารไปถึงกฤษฎีกาแล้วก็การรับฟังของรัฐบาลทั้งหมดนะครับคุณออกมาแล้วจะสมูททุกฝ่ายจะยอมรับได้ครับต้องยืนยันตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่วนผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยหลังจากผลออกมาจริงๆแล้วเราค่อยมาพิจารณากันทั้งหมดเนี่ยเราบอกแล้วว่าเพื่อให้อนุกรรมการคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้สบายใจเพราะนั้นก็หมดข้อสงสัยก็ต้องส่งไปที่กฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนะครับและกฤษฎีกาตีความชัดเจนแล้วเนี่ยทุกคนก็สบายใจว่าอย่างน้อยที่ปรึกษาของกฎทางกฎหมายของรัฐบาลอย่างเป็นทางการได้พิจารณาได้แล้วมีมติมีความเห็นมาทุกคนก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็รับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงปฏิบัติตามนั้นก็จะสบายใจกันทุกฝ่ายกระบวนการยกร่างนี้เป็นกระบวนการทางร่างมาก็ขณะนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเขากำลังดำเนินการอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปในรายละเอียดแต่ว่าขั้นตอนตอนนี้เราอยากให้ชัดเจนว่ามันไปได้แล้วก็ทุกคนควรสบายใจได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลเลือกทำและตัดสินใจทำเนี่ยมันไม่ผิดวัตถุประสงค์และมันสามารถดำเนินการได้ตามสิ่งที่เราอยากจะทำมี2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเอาประเด็นนี้ก่อนนั่นก็คือในเรื่องของพรบการกู้เงิน 500,000 ล้านบาทที่จะส่งไปให้กฤษฎีกานะคะแต่ต้องบอกว่ายังไม่ได้ส่งนะตอนนี้เขาร่างกันอยู่แต่ก่อนหน้านี้ที่คุณภูมิธรรมออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเหมือนว่าส่งไปแล้วจนทำให้ทางด้านกฤษฎีกาค่ะโดนตอบว่านะคะแล้วก็โดนทัวร์ลงซึ่งเรื่องนี้คุณภูมิธรรมก็ออกมาขอโทษนะคะอาจจะมีการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันได้เล็กน้อยรวมไปถึงอีกประเด็นนึงนั่นก็คือประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการหลุดปากไปโดยคุณภูมิธรรมยืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้น อย่าตีความไปอย่างนั้นเลยเขาแค่กำลังพูดถึงว่าเวลาที่เราเนี่ยได้ไปเจอกับผู้กำกับหรือในส่วนของผู้ว่าเนี่ยบางทีอาจจะทำงานแล้วแบบไม่เข้าขากันก็ได้แต่บางคนทำงานแล้วเข้าขากันก็อาจจะกลายเป็นสมหวังก็ได้แบบนี้ก็ตีความไปในลักษณะแบบนี้จะได้แบบจบประเด็นกันสักทีแต่ไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่จบนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเขียงที่รอเชือดรัฐบาลชุดนี้นั่นก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะได้ถึงฤดูกาลนี้แล้วเราเองค่ะก็ได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับทางฝ่ายค้านที่รอเชื่อรัฐบาลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเปิดเผยถึงการแสดงความเห็นถึงเจตนานะคะที่ทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินค่ะนะคะได้มีการเปิดเผยในเรื่องของการทำงานของทางรัฐบาลค่ะนะคะแล้วก็ได้ย้ำด้วยว่าสำหรับนะคะที่มีการพยายามโยงประเด็นดังกล่าวนะคะให้เป็นเรื่องการเมืองก็จะมีการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามีการอ้างนะคะในความไม่ชอบมาพากลค่ะในขณะเดียวกันค่ะที่หากว่าฝ่ายค้านหยิบยกมาเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีก็จะสามารถชี้แจงได้นะคะบอกว่าไม่มีปัญหาก่อนย้อนถามว่ามั่นใจหรือว่าประเด็นดังกล่าวมีข้อเท็จจริงที่สามารถทำตามนี้ได้พร้อมกับระบุด้วยว่าอยากให้ฝ่ายค้านทำงานบนพื้นฐานที่เข้าใจกันและแก้ไขปัญหาตามที่กฎหมายทั้งหมดมีอย่าให้เสียเวลาประชาชนในการแก้ไขปัญหากลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อเอาชนะสร้างคะแนนแบบนี้อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นนะคะตนอยากฝากให้พิจารณาและไตร่ตรองเรื่องนี้ให้ดีส่วนจะต้องเตือนเรื่องการพูดของท่านนายกหรือไม่นะคะคุณภูมิธรรมเองก็ระบุว่าไม่ต้องเตือนเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นและเราฟังแล้ว
ก็เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีอยากให้กระชับและช่วยติดตามดูว่าการไปทำงานในพื้นที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรรวมถึงผู้กำกับและนายอำเภอจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบได้มากน้อยเพียงใดพร้อมย้ำว่าแม้จะได้ผู้กำกับที่พอใจหรือไม่พอใจหรือสมหวังหรือไม่สมหวังก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาฝากแต่หมายความว่าเมื่อเราอยู่แล้วก็เจอผู้กำกับและผู้ว่าที่สบายใจหรือไม่แต่บางคนก็อาจจะเจอแล้วเข้ากันได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการที่ฝ่ายค้านจะหยิบมาอภิปรายไม่ไว้วางใจจากดราม่าต่างๆค่ะก็ไม่เป็นปัญหาค่ะนะคะก็ยินดีค่ะในขณะเดียวกันค่ะเราก็มีการติดตามคุณภูมิธรรมนะคะในการให้สัมภาษณ์วันนี้ด้วยค่ะสำคัญมันอยู่ที่ว่ากำลังพูดว่าเราจะเอาตำรวจกับนายอำเภอนะครับสองหน่วยงานเนี่ยซึ่งเราเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยเอามารวมกันซึ่งก็จะรู้หมดว่าในอำเภอนั้นนะครับมีคนที่ดูแลและคุมหนี้นอกระบบยังไงท่านก็พูดถึงผู้กำกับว่าผู้กำกับในแต่ละที่เนี่ยนะครับรวมทั้งงานอำเภอเนี่ยจะต้องเป็นกำลังหลักในการดำเนินการนั้นผมว่าสาระสำคัญอ่ะหัวใจมันอยู่แค่ตรงนี้แหละในการพูดทั้งหมดเนี่ยว่ามันก็ต้องได้ผู้กำกับที่สามารถที่จะทำงานได้ก็ต้องได้นายอำเภอที่มีความมุ่งมั่นในการที่ทำงานปัญหานี้จริงที่สามารถแก้ไขได้นะครับผมว่าหัวใจมันอยู่ที่เรื่องนี้ครับผมไม่มีหรอกครับโดยอำนาจหน้าที่มันทำไม่ได้กฎหมายมันบอกชัดเจนนะครับผมเพียงแต่ว่าก็พูดในประเด็นเหล่านี้ซึ่งอันนี้ก็จะบอกว่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะดำเนินงานได้ถ้าไม่มีคนที่สามารถทำงานเข้าขากันได้เพราะนั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าทำไงจะให้นายอำเภอกับผู้กับผู้กำกับสามารถทำงานได้และเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินงานซึ่งก็28นี้เราก็จะประกาศชัดเจนนะครับในการที่จะดีเดย์เรื่องนี้นะครับแล้วก็จะทำวอลลุ่มที่จะติดตามในทุกเขตอำเภอเลยว่าสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จแค่ไหนที่จะแก้หนี้นอกระบบได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้อยู่ที่เจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะทำเมื่อมันไม่มีเจตนาแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นธรรมดาฝ่ายค้านเขาต้องหาประเด็นมาผูกแล้วก็ให้มันเป็นประเด็นในการพิพากษ์วิจารณ์ก็รับฟังไว้ว่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องตามกฎหมายถ้าพูดตัวบทกฎหมายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันต้องดูข้อเท็จจริงนะครับถ้าฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นนี้ไปอภิปรายเป็นไม่ไว้วางใจอะไรเงี้ยครับมั่นใจว่ารัฐบาลหรือตัวนายกจะชี้แจงให้สภาเคลียร์ได้ใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่ามั่นใจหรือว่าประเด็นนี้มันมีข้อเท็จจริงที่จะสามารถทำงานนี้ได้ผมอยากให้ฝ่ายค้านทำงานบนพื้นฐานที่เข้าใจกันแล้วก็แก้ไขปัญหาตามที่กฎหมายทั้งหมดมีนะครับแล้วก็อย่าให้มันกลายเป็นเสียเวลาพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาหยิบเอาแต่ประเด็นทางการเมืองเพื่อจะเอาชนะเพื่อสร้างคะแนนอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับก็อยากฝากให้ไต่ตองและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีท่านรองจะมีการเตือนนายกอะไรเรื่องการพูดจาฉบับเฉวียนอะไรเงี้ยเหมือนที่ท่านรองเคยเตือนเรื่องการพูดตรงเนี่ยทำให้เกิดไม่ต้องเตือนท่านนายกเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างนั้นแล้วเราฟังกันแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋อท่านนายกอยากให้กระชับแล้วก็ช่วยติดตามดูว่าการทำงานในพื้นที่จะแก้ปัญหานี้คุ้มกับนายอำเภอเนี่ยทำงานกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็บอกให้ช่วยกันติดตามดูนะครับแม้ว่าจะได้ผู้กำกับที่แฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็ตามซึ่งคำว่าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้หรือสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องมาฝากแต่หมายความว่าเรามาอยู่แล้วเราเจอผู้กำกับเราเจอผู้ว่าที่สบายใจไหมก็โอเคบางคนเนี่ยเขาทำมาแล้วเขาเจอผู้กำกับเจอผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำงานได้ด้วยดีก็สบายค่ะก็เอาว่าคุณภูมิธรรมนะคะก็ยืนยันว่าถ้าหากว่ามีการอภิปรายเกิดขึ้นจะยกประเด็นอะไรก็พร้อมนะคะที่จะชี้แจงกับทุกประเด็นในที่ประชุมอภิปรายค่ะซึ่งแน่นอนนะคะใครก็ที่กำลังติดตามความคืบหน้าสำหรับประเด็นของสว.อุปกิจนะคะที่ก่อนหน้านี้ถามว่าใครได้มีการติดตามข่าวก็คือสว.อุปกิจค่ะได้มีการโดนตรวจสอบนะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินต่างๆเนี่ยไปเกี่ยวโยงกับในเรื่องของยาเสพติดซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าทางสว.อุปกิจเองนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะสำหรับความคืบหน้าที่จะโดนในส่วนของการอายัดทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินต่างๆค่ะโดยทางด้านนายอุปกิจนะคะสมาชิกวุฒิสภาก็ออกมาเปิดเผยกรณีที่พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญค่ะผู้ช่วยผบ.ตร.รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่มีการอายัดและตรวจสอบทรัพย์สินของตนเพราะจะเป็นการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ให้ตนเองโดยทางปปส.นะคะสามารถที่จะอายัดไว้ได้ประมาณ 2-3 เดือนซึ่งหลังจากนี้ถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ต้องคืนให้ตนซึ่งนอกจากการอายัดบัญชีในประเทศนะคะหรือต่างประเทศแล้วยังอายัดบัญชีในประเทศอีกหลายสิบบัญชีแม้กระทั่งบัญชีเงินเดือนของสว.เองค่ะดังนั้นนะคะจะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมได้ทำงานแล้วและจะเป็นสิ่งที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองในอนาคตนอกจากนี้นะคะนายอุปกิจยังกล่าวว่าตนไม่ได้ทำการถ่ายโอนเงินไปต่างประเทศตนเป็นนักธุรกิจก่อนมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีมาแล้วก็มีที่มาที่ไปนะคะของทรัพย์สินอย่างชัดเจนแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่600ล้านแต่เคยมีประมาณ700กว่าล้านค่ะโดยเป็นเงินจากการขายหุ้นบริษัทที่เคยบริหารในตลาดหลักทรัพย์ไปประมาณ400กว่าล้านให้กับนักลงทุนลาวจึงต้องมีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินที่ประเทศลาวค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการขายโรงแรมอันลัวอีกประมาณ200กว่าล้านให้กับนายพันณรงค์ขุนพิทักษ์ซึ่งทำธุรกิจอยู่ประเทศกัมพูชาจึงต้องเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศกัมพูชาเพื่อรับเงินเช่นเดียวกันส่วนบัญชีอื่นๆที่เปิดไว้ที่สิงคโปร์ก็เป็นบัญชีการลงทุนค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะคะที่นักลงทุนจะเปิดบัญชีในต่างประเทศซึ่งที่สำคัญแล้วตนก็ไม่ได้ปิดบังและไม่ได้นะคะไหลเงินออกไปเพราะได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวตนก็ได้ทยอยใช้อย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างบ้านพักการสร้างอาคารสำนักงานที่ซอยอารีรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆรวมแล้วเงินเหลือไม่ถึง100ล้านและตามกฎหมายนะคะก็จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกโดยประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอีกครั้งโดยนายอุปกิจกล่าวว่าตนขอยืนยันความบริสุทธิ์ที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหานะคะเพราะว่าได้ขายบริษัทในเครืออัลลัวดังหมดแม้กระทั่งบริษัทอัลลัว P&E ซึ่งเกี่ยวพันกับนายนะคะคดีของนายตุลมินรัตที่ศาลเนี่ยกำลังจะมีคำสั่งออกมาเร็วๆนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะตนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยโดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือตำรวจนะคะไปจับทางด้านนายตุลมินรัตและเกี่ยวพันมาถึงลูกเขยและอดีตเลขาของตนเนื่องจากเส้นทางการโอนเงินผ่านมันนี่เชนเจอร์นะคะซึ่งก็มีการปิดด่าน3ปีซึ่งไม่มีเส้นทางอื่นในการโอนเงินและไม่สามารถทราบได้ว่ามันนี่เซนเจอร์นี้จะใช้บัญชีอะไรในการโอนเงินไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตนเนี่ยก็เคยทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปถึงอดีตอัยการสูงสุดแล้วว่ามีอีกเป็นร้อยบริษัทนะคะที่ใช้ Money Center รายเดียวกันและเป็นไปไม่ได้ที่ตนจะเอาเงินสะอาดไปฟอกให้สกปรกแล้วเอาไปจ่ายค่าไฟค่ะนอกจากนี้นะคะคุณอุปกิจยังกล่าวว่าความพยายามสร้างความแปดเปื้อนให้กับตนมาจากสาเหตุทางการเมืองโดยเฉพาะนายรังสิมันโรมที่นำหลักฐานเท็จนะคะมาอภิปรายเรื่องสว.ทรงเอโดยตนเนี่ยก็เคยแถลงมาแล้วครั้งหนึ่งว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดแม้กระทั่งปัจจุบันก็ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเรียกตำรวจเรียกปปส.ไปเร่งรัดคดีของตนในขณะที่เรื่องของตนเองอย่างกรณีตั๋วปารีสกับไม่มีการชี้แจงหรือดำเนินการใดๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าแล้วก็ออกมายืนยันนะคะความบริสุทธิ์ใจของสว.อุปกิจเองนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นกันมาว่ามีในส่วนของเส้นทางการเงินนะคะแปลกๆเหมือนมีการไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของยาเสพติดหรือไม่ซึ่งออกมายืนยันว่าดีแล้วค่ะที่ว่าทางปปส.เนี่ยเขาได้มีการยึดทรัพย์เพราะว่าจะได้แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจต่างๆด้วยซึ่งก็มีการออกมาระบุถึงรายละเอียดที่มาที่ไปของเงินนะคะไม่ว่าจะมาจากการขายอสังหานะคะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีที่มาที่ไปชัดเจน
แล้วเหตุใดทำไมถึงต้องมีการไปเปิดบัญชีที่ต่างประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้สวอุปกิจเองนะคะก็เคยลงทุนแล้วก็เป็นนักลงทุนที่ต่างประเทศด้วยก็เป็นธรรมดานะคะที่นักธุรกิจจะมีบัญชีอยู่ที่ต่างประเทศค่ะพร้อมกับออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อความเท็จที่ทางด้านคุณรังสิมันโรมเนี่ยนำหลักฐานเท็จมาซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบกันออกไปแต่ก็ยืนยันนะคะถึงความบริสุทธิ์ของตนค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านคุณเรืองไกรค่ะก็ได้มีการไปร้องปปช.นะคะให้ตรวจสอบบัญชีของคุณอนุทินทรงศักดิ์คุณศักดิ์สยามค่ะว่าครบถ้วนหรือไม่นะคะโดยทางด้านนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะค่ะได้เปิดเผยว่าวันนี้ตนได้ไปส่งจดหมายทางไปรษณีย์ EMS ถึงปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ปปช.ได้เปิดเผยบัญชีนายอนุทินชาญวีรกูลนายทรงศักดิ์ทองศรีนายศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะส.ส.โดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่รายละเอียดที่พบต่อไปนี้ค่ะ 1. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566กรณีของนายอนุทินชาญวีรกูลพบว่ามีเฉพาะกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่20มีนาคม2566แต่ไม่พบกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง2ครั้งมาตรวจสอบเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีรายการทรัพย์สินหนี้สินหรือรายการอื่นๆที่ควรขอให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปหรือไม่อย่างไรยังทำไม่ได้กรณีจึงมีเหตุต้องขอให้ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายอนุทินชาญวีรกูลว่าสำนักงานปปช.ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์โดยครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ครบถ้วนขอให้ผู้มีหน้าที่ทำการเปิดเผยให้ครบถ้วนด้วยเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไปค่ะ 2. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566กรณีของนายทรงศักดิ์ทองศรีกลับมีเฉพาะกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่11กันยายน2566แต่กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่20มีนาคม2566และกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566กับไม่พบอยู่ในเว็บไซต์ของปปช.ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง3ครั้งมาตรวจสอบเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีรายการทรัพย์สินหนี้สินหรือรายการอื่นๆที่ควรขอให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปหรือไม่อย่างไรยังทำไม่ได้กรณีจึงมีเหตุต้องขอให้ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายทรงศักดิ์ทองศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าสำนักงานปปช.ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์โดยครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ครบถ้วนขอให้ผู้มีหน้าที่ทำการเปิดเผยให้ครบถ้วนด้วยเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป 3. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566กรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบพบว่ามีเฉพาะกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566แต่ไม่พบกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่20มีนาคม2566ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง2ครั้งมาตรวจสอบเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีรายการทรัพย์สินหนี้สินหรือรายการอื่นๆที่ควรขอให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปหรือไม่อย่างไรยังทำไม่ได้กรณีจึงมีเหตุต้องขอให้ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายศักดิ์สยามชิดชอบว่าสำนักงานปปช.ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์โดยครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ครบถ้วนขอให้ผู้มีหน้าที่ทำการเปิดเผยให้ครบถ้วนด้วยเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป 4. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566กรณีของนายชาดาไทยเศรษฐและกรณีของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลพบว่ามีการเปิดเผยกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่20มีนาคม2566และการเปิดเผยกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง2ครั้งมาตรวจสอบเปรียบเทียบกันได้กรณีจึงจะสามารถทำการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไปได้ว่ามีรายการทรัพย์สินหนี้สินรายได้รายจ่ายหรือรายการอื่นๆที่ควรขอให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปหรือไม่อย่างไร 5. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ผ่านโทรศัพท์มือถือของทั้ง5รายข้างต้นจึงมี3รายคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายทรงศักดิ์ทองศรีนายศักดิ์สยามชิดชอบที่เว็บไซต์ปปช.น่าจะมีการเปิดเผยไม่ครบถ้วน
ทั้งนี้ตามภาพหน้าจอมือถือของทั้ง5รายที่ส่งให้ปปช.ด้วยแล้วด้วยข้อเท็จจริงข้างต้นจึงขอให้ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายทรงศักดิ์ทองศรีนายศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าสำนักงานปปช.ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์โดยครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ครบถ้วนขอให้ผู้มีหน้าที่ทำการเปิดเผยให้ครบถ้วนด้วยเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไปค่ะค่ะก็ตรวจสอบกันไปนะคะในส่วนของบัญชีไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณอนุทินคุณทรงศักดิ์คุณศักดิ์สยามใช่แต่ที่แน่นอนที่ปปช.นะคะตรวจสอบแล้วออกมาเปิดเผยนั่นก็คือทรัพย์สินของลุงป้อมค่ะซึ่งลุงป้อมนะคะโสดรวยค่ะ89ล้านแจ้งนะคะว่ามีนาฬิกาเรือนเดียวค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยค่ะสำหรับบัญชีทรัพย์สินนะคะแล้วก็หนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน18รายค่ะกรณีรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีตอนเข้ารับเข้าตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีเข้ารับตำแหน่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายของปปช.ด้วยโดยต้องบอกว่ามีรายชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาสถานะโสดแจ้งนะคะว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 89,214,637 บาทแล้วก็ยังมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี757บาทค่ะซึ่งทรัพย์สินนะคะของพลเอกประวิตรประกอบด้วยเงินฝาก9บัญชีมูลค่า43,555,397 บาทยังมีในส่วนของเงินลงทุนด้วยนะคะอยู่ที่4,879,739 บาทรวมไปถึงที่ดิน3แปลงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีมูลค่า17ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีก10ล้านบาทยานพาหนะเป็นรถยนต์4คันมูลค่า13,600,000บาททรัพย์สินอื่นๆอีก13รายการมูลค่ารวม 229,500 บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจได้แก่แหวน9วงนาฬิกา1เรือนมูลค่า 15,000 บาทปืนอีก3กระบอกโดยพลเอกประวิตรนะคะแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีทั้งสิ้น2,340,816 บาทเป็นค่าเบี้ยบำเหน็จบำนาญอีก 700,000 กว่าบาทนะคะเกือบ 800,000 เหมือนกันตรงนี้แล้วก็เงินช่วยค่าครองชีพอีก 140,000 กว่าบาทเงินเดือนรองนายกอีกนะคะ 900,000 กว่าบาทค่ะแล้วก็เงินประจำตำแหน่งอีกนะคะประมาณ 546,000 บาทรวมๆแล้วต่อปีทั้งสิ้นทางด้านพลเอกประวิตรนะคะมีรายได้ต่อปี2ล้านกว่าบาทค่ะซึ่งแน่นอนนะคะก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าโสดนะคะแล้วก็มีเงินในบัญชีเยอะเหมือนกัน89ล้านบาทรวมไปถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือนาฬิกาก็มีนะคะเช่นเดียวกันถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจค่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะลุงป้อมโสดรวย89ล้านทางด้านลุงตู่ค่ะไม่โสดแต่รวยค่ะ130 ล้านบาทค่ะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะได้มีการเปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง18รายโดยในรายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ5กันยายน2566แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนางณราพรจันทร์โอชาคู่สมรสซึ่งมีบุตรร่วมกัน2คนทั้งนี้การแจ้งมีทรัพย์สินรวม130,191,162 บาทไม่มีหนี้สินในจำนวนนี้แบ่งเป็นทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์จำนวน968,663,683 บาทส่วนนางณราพรค่ะมี 31,527,479 บาทโดยทางด้านท่านพลเอกประยุทธ์แจ้งว่ามีบัญชีเงินฝาก7บัญชีรวม 13,770,000 ขออภัยค่ะรวม 13,773,881 บาทเงินลงทุน 64,102,742 บาทในจำนวนนี้เป็นการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น plus ค่ะมูลค่ากว่า 43,530,023 บาท
ที่เหลือเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น plus กองทุนเปิดทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาที่ดิน2แปลงในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับมรดกมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2546และที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซื้อร่วมกับคู่สมรสรวมมูลค่ากว่า3,256,060 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน3ชั้นที่ซอยร่วมมิตรรวมคู่สมรสมูลค่ากว่า3,600,000บาทยานพาหนะค่ะจำนวน4คันมูลค่า10,720,000 บาทประกอบด้วยรถยนต์ Ford Ranger Mercedes-Benz Porsche Toyota Alphard ส่วนทรัพย์สินอื่นนะคะ5,111,000 บาทประกอบด้วยแหวนและกำไรข้อมือ10วงมูลค่า 735,000 บาทนาฬิกา9เรือนมูลค่า3,000,000บาทสร้อยคอทองคำพร้อมพระ6เส้นมูลค่า 820,000 บาทอาวุธปืน9กระบอกมูลค่า 253,000 บาทจักรยาน2คันมูลค่า2,300,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการแจ้งรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,849,888 บาทแบ่งเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,507,080 บาทเงินบำนาญ 898,176 บาทเบี้ยประชุม 300,000 บาทเงินเชิดชูเกียรติกรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 72,000 บาทมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากปี2565รวม 45,314 บาทเงินปันผลจากกองทุนปี2565 27,318 บาทและมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 2,263,814 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 1,800,000 บาทจ่ายภาษีเงินได้ปี2565รวม 343,814 บาทเงินบริจาค 120,000 บาทค่ะนะคะนี่ก็เป็นทรัพย์สินของลุงตู่รวยแต่ไม่โสดค่ะขอแสดงความเสียใจนะคะกับให้กับสาวๆนะคะที่ชอบลุงตู่นะแต่ลุงป้อมว่างอยู่ค่ะลุงป้อมว่างอยู่เหมือนกันใช่นะคะอ่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเกาะข่าวเด่นเย็นนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมพวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ